ปูยักษ์ครับว้าวคือมันหลุดมาแบบเป็นแห้งเลยอ่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเฮ้ยพุงพ่อผมครับป๊อปปี้เป็นพุงวันนี้ครับมีคนส่งของให้ผมกินครับผมเป็นอาหารทะเลอ่ะเรามาดูกันดีกว่าครับคืออะไรนี่โอ้ยมันใหญ่มากตอนนี้กินหอมมากเดี๋ยวผมหยิบมาก่อนมันคือปูยักษ์ครับผมมันจะใหญ่แค่ไหนผมยังไม่รู้เลยเพราะว่ากล่องมันใหญ่มากโอ้ยวิมาแล้วมาแล้วโหปูยักษ์ครับยักษ์ยังไงดูจากขนาดจานเราเอามาแกะดูโหเฮ้ยเพี้ยขนลุกนี่มันปูอลาสก้าครับผมโหมันตัวใหญ่มากอ่ะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าว่ามันใหญ่แค่ไหนอ่ะดูดิมันใหญ่จริงๆเนี่ยดูดิโหใหญ่มากกินยังไงวะเนี่ยกินไม่เป็นด้วยนะผมไม่เคยกินที่มันเป็นตัวขนาดนี้นะดูดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยทิ่มหนามทิ่มกินไงกินไม่เป็นโหมันใหญ่มากจนผมไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเลยครับดูขามันดิขามันมีทั้งหมด1 2 3 4 8ขาดูดิโหเรามาเริ่มกันดีกว่านี่เขาจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ด้วยเราเริ่มดูกระดองก่อนผมไม่เคยเห็นข้างอะไรข้างในเลยนี่ดูข้างล่างมันโคตรน่ากลัวเลยดูดิกล้ามดูดิหูยเฮ้ยกล้ามขวามันจะใหญ่กว่ากล้ามซ้ายปะโหเออแสดงว่ามันถนัดขวาอย่างเงี้ยใช้ข้างขวาบ่อยเอ้าแกะดูแกะกระดองก่อนอันดับแรกว้าวอะไรอยู่ข้างในเฮ้ยเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวผมแกะดีๆนะเดี๋ยวให้ดูโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกระเด็นเข้าตานี่อันนี้คือมันคือเหมือนกระดองอ่ะติดเอาไว้อ่ะไม่รู้กินได้หรือเปล่าเนี้ยเหมือนน่าจะกินได้นะเฮ้ยกินได้เฮ้ยอร่อยอ่ะนี่คือแค่หนังมันนะจริงอ่ะหูน้ำจิ้มเขาอร่อยมากเลยอ่ะอันนี้คือแบบถ้าเรากินปูปกติมันจะมีหนังที่ติดกับกระดองมาอันเล็กไงแต่อันนี้มันอันใหญ่มากอร่อยอร่อยมากเลยนี่ผมให้ดูข้างในเป็นอย่างเงี้ยปูยักษ์ต่อไปผมอยากกินตรงนี้มันอ่ะตรงเนื้อมันอ่ะเขากินยังไงอ่ะหักตัวโอ้ดึงมาเฮ้ยเนื้ออยู่ข้างในชิมเนื้อมาก่อนหูเนื้อมันแน่นมากเลยอ่ะหูอร่อยหวานมากกลิ่นมันหวานอ่ะถ้าเทียบกับปูที่เรากินตามร้านซีฟู้ดถือว่าปูของไทยเรารู้สึกไงบ้างคนละเรื่องเลยอุ้ยเขาบอกว่าปูนี้มันกินง่ายให้เอาวันไกลตัดก็กินได้เลยครับผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันอ่ะมันตัวใหญ่มากอันนี้ขานึงหูผมพยายามจะแกะให้มันสวยที่สุดนะนี่ออกมาเป็นชิ้นเลยอ่ะดูดิให้มันเป็นชิ้นเลยกลิ่นหอมมากอ่ะช่ำๆเลยชิมอร่อยมากอ่ะเนื้อมันแน่นมากอ่ะอู้หูอร่อยอ่ะน่าจะเยอะเลยนะอันนี้จะเลิศเท่านะผมไม่รู้ว่าจะบรรยายยังไงให้ทุกคนรู้ถึงรสชาติที่แท้จริงของมันแค่กลิ่นมันก็แบบหอมแล้วอ่ะเนี่ยแล้วปูมันเนื้อมันแบบลุยออกมาดูดิแค่ปอกออกมาเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยอ่ะเวลามันสัมผัสเข้าปากมันเนี่ยนุ่มๆช่ำๆฉ่ำน้ำของมันมันหวานจริงอ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดมากอันนี้เล็กไม่กินมันไม่กินเรากินอันใหญ่ๆอร่อยอร่อยมากอ่ะอร่อยอะไรขนาดนั้นวะกันไกลจริงๆก็เป็นกันไกลทำครัวนะแต่ผมไม่มีขาที่สองครับผมโอ้อร่อยอร่อยมากเลยผมไม่เคยกินอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยคือมันหลุดมาแบบเป็นแห้งเลยอ่ะเราก็กินได้อย่างนี้เลยอ่ะหวานหวานน้ำชำอ่ะนี่ครับบัวดังบัวคนหลังกล้องนี่รอกินแล้วครับกำลังหิวอร่อยมากน้ำจิ้มเขาน้ำจิ้มเปรี้ยวมากผมคนชอบกินเปรี้ยวมากเปรี้ยวคั่วอร่อยอร่อยมากฟินมากอ่ะมีโคตรสิ่งนี้เนี่ยเก็บไว้นี้เก็บไว้กินได้อยู่
เนื้อมันแน่นครับผมเหมือนเรากินปูบ้านเราที่แบบมีเนื้อเยอะๆอ่ะคือปกติเรากินปูแบบบ้านเราใช่ไหมแบบปูเนื้อปูน้อยนึงกินแบบข้าวผัดปูนี่แบบใส่วิญญาณปูอ่ะแต่นี้คือแบบเราได้กินแบบกลิ่นรสชาติปูรสชาติปูทะเลแบบเน้นๆเต็มๆอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากดูแล้วดูสีมันอ่ะสีมันออกแบบแดงๆแบบเหมือนเนื้อหนังมันไม่ได้ติดมันในกล้ามมันอ่ะสุดยอดจริงอ่ะหูยไม่รู้จะเอาคำไหนมาบรรยายอยากกินละสิอร่อยยิ่งหายอร่อยอร่อยมากไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้ว่าอร่อยจริงๆผมพูดเลยว่าผมกินไปเท่าไหร่นะผมกินไป3ขาเนี่ยผมพูดเลยว่าผมเริ่มอิ่มแล้วอ่ะคือซื้อมาเราไม่ควรนั่งกินคนเดียวอ่ะเพราะแม่งอิ่มแน่นอนเอ้ยอันนี้มันก็อร่อยอ่ะเนี่ยหนังมันอ่ะมันกินได้หมดเลยอ่ะปูบ้านเรานะหูยปูไข่แกะมามีแต่กระดองแต่นี่คือมันกินหนังมันกินได้หมดเลยแล้วหนังมันอร่อยด้วยหรือเขากินกันหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่มันอร่อยอ่ะมันมีส่วนอื่นไหมเขากินตรงขาด้วยนะครับเป็นเนื้อที่เยอะที่สุดเฮ้ยผมอยากกินกล้ามมันอ่ะกล้ามมันดูใหญ่ดิเผามากเฮ้ยออกมาแล้วหูยดูดิมันใหญ่มากเว้ยมันใหญ่จริงใหญ่ไปหมดเลยปูยักษ์ยักษ์สมชื่อไหมอุ้ยเนื้อเราไม่ได้เราต้องกินให้เรียบแย่ออกมาอร่อยอร่อยนี่ครับถ้าเกิดใครอยากส่งอะไรมาให้ผมรีวิวนะผมพูดเลยผมกินอร่อยมากส่งมาเยอะๆครับผมรอกินอยู่อร่อยคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากนอกจากคำว่าอร่อยครับเพราะมันอร่อยจริงรสชาติไม่เหมือนกันนะเนื้อส่วนกล้ามมันจะหวานกว่านะเนื้อส่วนกล้ามมันดูฉ่ำๆจิ้มน้ำจิ้มด้วยตะกร้องนี่จื้อแล้วจื้ออีกดูดไม่ได้ชิมปากเดี๋ยวแม่งมันจะหนามขอบคุณมากครับที่ส่งมาให้ผมกินฟินมากอย่าลืมว่าผมใครมีอะไรอยากส่งมาให้ผมกินส่งมาได้เลยครับผมไม่ว่าผมจะกินโชว์กินรีวิวเลยไอไม่เคยกินอะไรที่ฟินขนาดนี้เฮ้ยหูยเนื้อมันสวยมากอ่ะนี่ครับนี่คือเนื้อในส่วนของกล้ามมันซึ่งรสชาติมันจะอร่อยกว่านี้นิดนึงอร่อยกว่าพวกไอ้ตรงขามันอ่ะเนื้อมันจะแน่นๆหวานๆจิ้มจิ้มมาจิ้มๆกับจิ้มเยอะๆจิ้มเยอะๆนี่จิ้มเสร็จปุ๊บเราก็ทำการเข้าปากครับผมรสชาติจุดบรรยายครับผมอร่อยอ่ะอร่อยไม่มีคำไหนมาพูดแล้วแหละเพราะว่าด้วยความที่เนื้อมันคนไทยชอบกินปูนะแต่แบบปูบ้านเรามันเนื้อมันนิดเดียวอ่ะปูเนื้อก็เถอะแต่มันไม่ได้กินเนื้อแต่นี้คือแบบเรากินเนื้อมันเน้นๆอ่ะคลิปนี้อาจจะทำให้มีคนหมั่นไส้ผมเยอะขึ้นนะครับอยากกินส่วนอื่นไหมบ้างอ่ะมันมีส่วนอื่นไหมถ้าตรงตูดมีอะไรตรงกระดองนี้มันมีอะไรหูนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นส่วนเนื้อเหมือนกันนะเอาตูดออกมาก่อนนี่หูมันก็มีเนื้อให้กินได้เหมือนกันอ่ะท้ายของมันอันหางมันอ่ะดูดิวิที่เหมือนพลาสติกอ่ะเนี่ยเฮ้ยโคตรสวยอ่ะดูดิเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนอะไรเหมือนผีเสื้อปะเฮ้ยผมกินให้ดูน่าจะอร่อยนะชิ้นนี้เต็มคำเลยจิ้มมีฟูจิ้มเยอะจิ้มเยอะเต็มบ่าเต็มคำนะผมถูกยอดจริงๆหน่อยดูดิเฮ้ยมันตัวใหญ่ขนาดนี้เลยวะโหใหญ่มากอ่ะใหญ่กี่เมตรวะเนี่ยยาวประมาณแล้ว60เซนติเมตรเลยนะผมว่านี่มันเหลือซากแล้วเด็กปูหนัก2กิโลแต่ตอนนี้อยู่ในท้องผมครึ่งตัวแล้วมั้งเนี่ยโหมันใหญ่มากมันถูกยอดจริงตัดกรุบกรับกรุบกรับเลยใหญ่ว่ากระดองไม่แข็งกรรไกรบ้านๆเนี่ยกรรไกรแบบอะไรก็ไม่รู้ก็ตัดได้ครับกรรไกรมันตัดกระดาษตอนนี้แหละอุ้ยเนื้อมันมีตรงนี้อุ้ยอร่อยเหมือนกันเลยตรงเนี้ยไม่ได้เลวร้ายนะติดปากติดปากเฮ้ยเนื้อปูติดปากครับผมอุ้ยแสดงว่าปูนี้ครับมันกินได้ทั้งตัวเลยอ่ะมันไม่มีตัวไหนที่กินไม่ได้เลยดูดิอันนี้เนื้อล้วนๆเลยจริงๆอุ้ย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 
ฉ่ำมากฉ่ำแบบฟินมากเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวปูอีกปูยักษ์ปูอลาสก้ายักษ์ผมว่าที่ผมกินไปประมาณ 4-5-6 ขาไม่รู้กินกี่ขาจำได้ละรู้สึกอิ่มมากวันนี้ถ้าสำหรับเพื่อนๆคนไหนครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะมารีวิวอะไรอร่อยๆให้เพื่อนๆดูหรือเพื่อนๆคนไหนอยากส่งอะไรมาให้ผมกินผมก็ได้ตลอดครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับไม่ไหวแล้วอิ่มปูโอ้กิน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 เลยกินเลยเฮ้ยโอ้โหอร่อยไหมน้ำจิ้มเป็นเด็ดมากเฮ้ยน้ำจิ้มอร่อยเปรี้ยวหวานแบบหูยกำลังกลมกล่อมเลยเดี๋ยวดองนี้ผมจะไปแขวนในฝาบ้านมันใหญ่มากถ้าเทียบกับหน้าผมใส่หน้าผมได้เลยหัวใจเลย